ฮัลโหลขอการสวัสดีเพื่อนๆชาว Nice Clinical กันทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปในวันนี้ผมต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่การอัปเดตของสัปดาห์นี้มีดันใหม่เข้ามาผมก็เป็นดันของทั้งไทโอผสมกับดันคริสเตียนซึ่งผมทำดันคริสเตียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะสำหรับวิธีการจบเร็วๆภายในเวลาไม่เกิน 6-8 นาทีเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาทำดันไทโอกันบ้างผมคราวนี้ก็มีคนขอมาเยอะว่าพี่ครับอยากจะขอให้ทำวิธีการออโต้ตั้งแต่ต้นจนจบของดันไทโอได้ผมจัดให้เลยตามคำขอผมในคลิปนี้เราจะแนะนำวิธีการจัดดันไทโอตั้งแต่ต้นจนจบว่าเราควรจัดทีมยังไงบ้างประมาณไหนถึงจะเล่นได้แบบสบายๆนะคือจากที่ผมลองมาแล้วเนี่ยก็ทีมที่ผมจะใช้เนี่ยค่อนข้างโอเคมากเลยตายน้อยมากคือแบบถ้าจะจบเกือบการันตีประมาณ 99% เลยที่ผมผ่านนะแต่ย้ำอีกทีนึงใครที่ของแน่นเนี่ยก็จะผ่านได้ 100% แต่ใครที่ของคิดว่าทรัพยากรยังน้อยลงมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การผ่านก็จะน้อยลงมานะอะไรประมาณนี้แล้วกันผมสิ่งที่ต้องระวังในดันไคโอคือถ้ามีแจ็คเกอรีนพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100มีรูบี้เนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี๋ยวต้องอัตราฟื้นฟูเพิ่มขึ้นไป 100% ถ้ามีซิดเนี่ยจะลดคูลดาวน์สกิลพักพวกลง1เทิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือควรจะมีรูบี้กับซิดนะมาดูกันบ้างว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างผมทีมที่ผมใช้ในวันนี้ก็จัดได้ตามนี้เลยผมก็อาจจะคล้ายกับคลิปก่อนหน้านี้นะก็คือเปลี่ยนเป็นใช้น้องเอียนมาแทนโอ้โหน้องหมาตัวนี้ทำไมถึงต้องใช้เอียนข้อดีของเอียนก็คือทุกๆครั้งที่เอียนเริ่มเวฟใช่ไหมจะมอบผมการป้องกัน2เทิร์นให้กับพวก1คนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อช่วงไทโอเนี่ยอยู่ในช่วงเฟสสุดท้ายเวฟ2เนี่ยเวฟสุดท้ายที่เป็นเวฟ3แล้วเฟสที่2ต้องประมาณนี้ใช่ไหมบอสมันจะต่อยสกิลมารัวถ้าเกิดว่าเรามีสกิลนี้เนี่ยเพิ่มการป้องกันจะทำให้เราเนี่ยการันตีได้ว่าตัวละครหนึ่งตัวที่โดนสกิลนี้เนี่ยจะไม่ตายนะสำหรับการได้เอฟเฟกต์ป้องกันแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือการใช้เอียนเนี่ย HP ของเอียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 20% เมื่อกรณีที่เลือดต่ำกว่า 50% ก็แน่นอนมันทำให้เอียนเนี่ยเป็นตัวละครที่ถึงแม้จะไม่อัดดาวม่วงเยอะเราก็สามารถที่จะลงไทโอออโต้ได้อย่างสบายๆแล้วก็อีซี่มากนะโดยเราอาจจะต้องไปเน้นหนักที่ทางตัวซัพพอร์ตเป็นหลักนะหลักๆไม่มีอะไรมากสำหรับเอียนผมมีสกิลลดดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูตนเองดีอยู่แล้วดีกว่าคอเดเลียตรงที่คอเดเลียเนี่ยเวลาเราใช้สเก็ตสแต็ก3สแต็กแล้วเก็บใช้สกิล2สกิล3สแต็กมันจะหายหมดใช่ไหมแต่ทางเอียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้สกิล2สกิล3ก็ตามเนี่ยผลพาสซีฟเด้งเลือดเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมแถมเมื่อเรามีเอฟเฟกต์อะไรผิดปกติหนึ่งอันเนี่ยเราจะลดความเสียหาย 3% ต่อพรรคพวกของตัวเองเนี่ย1เทิร์นนะก็คือยิ่งเพื่อนเยอะเนี่ยแล้วติดเอฟเฟกต์เนี่ยเราก็จะยิ่งที่จะถึกขึ้นนะก็เป็นข้อดีสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองผมแต่ผมก็ไม่เกี่ยวกับตรงดันไทโอนะมาดูที่ลีดเดอร์ผมใช้ลามูผมก็คือเพิ่มแม็กเปอร์เซ็นต์20เลือดให้กับธาตุลมแล้วก็น้ำทำให้ตัวแทงของเราเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นนั่นเองหรือบางคนอาจจะใช้ตัวละครตัวอื่นก็ได้แต่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เราควรใช้ตัวลามูเนี่ยอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ตัวละครที่เป็นแทงเนี่ยอยู่ขวาสุดตัวใดตัวหนึ่งอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดเอาเป็นว่าปรับตามสถานการณ์นะลามูเนี่ยรุ่นที่ผมใช้ก็ใส่เป็น2เลือด1โต้เน้นไปที่การฟื้นฟูเลือดกับแม็กเลือดเป็นหลักสำหรับตัวละครตัวนี้นะสามารถดูได้ตามนี้ถูกออปชันลองมาก็เป็นออปชันตอบโต้แล้วกันผมสำหรับการใช้งานแล้วก็โจมตีต่อเนื่องไปลองมาคุณสมบัติครับผมเน้นได้ตามนี้เลยผมก็คือลดความเสียหายจากบอสลงบอสจะได้ตีลงเบาลงนิดนึงนะจะได้เล่นง่ายขึ้นผมเวลาเราออโต้นะพอบอสตีมาเนี่ยถ้าเราไม่มีลดดาเมจจากบอสเลยเนี่ยเราอาจจะตายได้แบบงงๆนะต่อมารูบี้ครับผมสำคัญมากคือทำให้ฟื้นฟูเลือดเนี่ยคูณ2นะแล้วก็ไซรูนเป็นความเสียหายคริติคอลเป็นอัตราคริติคอลเพราะว่ารูบี้ผมไม่ได้เน้นสาย PVP อยู่แล้วนะก็เลยมาเน้นที่ตีบอสก็จะเน้นที่โจมตีแล้วก็อัตราคีเป็นหลักแล้วก็โต้นิดๆหน่อยๆแล้วกันครับผมให้คีเยอะๆเวลาเราโจมตีสกิลอ่ะติดคีบ่อยๆจะได้เล่นง่ายขึ้นผมสำหรับพาสซีฟคุณสมบัติก็ดูได้ตามนี้เลยผมจำเป็นต้องอัดดาวม่วงเยอะไหมคือรูบี้ที่ผมใช้ออโต้เนี่ยผมก็อัดแค่ดาวม่วงดาวเดียวนะก็ไม่ได้อัดเยอะนะผมก็สามารถที่จะทำดาเมจได้แต่ถ้าว่าคนที่ทำดาวม่วงเยอะเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะจบเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะตัวเวลาออโต้นะสิ่งที่สำคัญก็ควรจะเน้นไปที่ซัพพอร์ตอย่างเช่นลูกับตัวของทางซิด2ตัวนี้เป็นหลักนะหรือไม่ก็ลามู3ตัวนี้ที่ควรจะเน้นหลักๆแล้วลูเนี่ยก็เน้นไปที่เลือดแล้วก็เน้นไปที่ความเร็วสำหรับคนที่จะเน้น PVP ลองลงมาก็โจมตีต่อเนื่องผมสำหรับออปชั่นเสริมหรืออาจจะเป็นตอบโต้ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเลยนะคุณสมบัติผมจะเน้นไปที่ทางด้านการลงบอสผสม PVP ก็จะจับได้ตามนี้เลยนะซิดครับผมแน่นอนว่าสกิลเต็มแล้วเพราะว่าผมไปฟาร์มก่อนหน้านี้แล้วนะใครที่มีสกิลเวลน้อยใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าซิดเราแค่หลักๆเราแค่เอามายื้อให้เวลาลง
เว็บ1เว็บ2เนี่ยง่ายๆเฉยๆนะนะเพราะว่าเวลาเข้าสู่เว็บ3เนี่ยหลังจากที่เข้าสู่เว็บ3เฟส2เนี่ยบอสมันจะต่อยมารัวที่ตัวแทงของเราซิดมันก็แทบจะไม่มีบทบาทตอนช่วงนั้นเท่าไหร่เลยครับผมถ้าใครเน้นพื้นที่ PVP ก็เน้นให้ใส่ความเร็วเยอะๆครับผมสำหรับซิดเพราะว่าเวลาซิดมีความเร็วเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เก็บผลของตัวโล่เนี่ยออกแสดงผลเร็วและทำให้เราเนี่ยสบายขึ้นก็คือโดนศัตรูตีมาเนี่ยก็จะติดโล่ก่อนเป็นระดับแรกนะสามารถดูได้ตามนี้เลยนะสำหรับซิดครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายน้องหมาป่าผมรูนที่ผมแนะนำก็คงเป็น3เลือดแต่ใครไม่มีก็ปรับตามสถานการณ์นะก็คงใส่เป็นแม็กเลือดเยอะๆแล้วก็ฟื้นฟูเลือดเยอะๆแล้วก็ความเร็วโจมตีเยอะๆสำหรับน้องหมาป่าแค่นี้แหละง่ายๆผมหรือใครอาจจะใส่เป็นโจมตีต่อเนื่องก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นสายตอบโต้ก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าตามสถานการณ์ของแต่ละคนแต่ที่สำคัญก็คือควรจะมีความเร็วเยอะๆนะสำหรับคนที่จะเน้นน้องหมาป่าคุณสมบัติผมเน้นมาที่ด้านตีบอล นะเพราะเนื่องจากว่า PVP ผมมีตัวแทงตัวอื่นเยอะแล้วก็เลยเน้นที่ทางด้านตีบอล ดีกว่านะประมาณนี้เลยผมมาดูกันหน่อยว่าทีมนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการลงกี่นาทีในการลงออโต้ผมแน่นอนว่าออโต้อยากจบเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวละคร3ตัวผมก็คือลามูแล้วก็ตัวลูบี้แล้วก็ตัวน้องหมาบ้ายิ่งอัดดาเยอะม่วงเยอะทำของดีๆเยอะก็ยิ่งจบเร็วแค่นั้นเองผมสำหรับการจัดทีมตัดฉากไปเกมเพลย์ยาเลยผมก็ตัดฉากชึบมาหลังจากเริ่มเข้ามาผมแน่นอนว่าผมจะเล่นออโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่มีอะไรพูดมาเพราะว่าผมจะปล่อยออโต้อย่างเดียวเลยผมจะพูดสิ่งแค่สิ่งที่ต้องระวังกันละกันนะผมอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าใครทำของไม่แน่นอาจจะจบช้านิดนึงหรืออาจจะมีการตายบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเรามีตัวละครชุบ3ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตายเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่าตัวชุบเนี่ยมันชุบได้อย่างต่อเนื่องนะคือเราสามารถพลาดได้3ครั้งนะถ้าตายตัวแรกรามูมันจะชุบก่อนตัวต่อมาที่มันจะชุบมันจะเป็นซิดแล้วตัวสุดท้ายที่มันชุบอ่ะมันจะเป็นยูจากที่ผมลองเทสมาหลายรอบนะสิ่งที่ต้องระวังอย่างอื่นอีกมั้ยนอกจากของไม่แน่นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งดวงนิดนึงสำหรับคนที่แบบว่าอัพรูนไม่เยอะนะถ้าเกิดว่าคนที่อัพรูนสักประมาณ12บวกเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเล่นผ่านได้อย่างสบายๆนะอาจจะมีตายบ้างหรือว่ายังไงบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสนะเหมือนยังทุกครั้งคือยิ่งรูนเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งจบไวนะเพราะว่าความสามารถของรูนกับออฟรูนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยแสดงประสิทธิภาพได้อย่างสูงที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่ทำตัวละครที่เป็นเน้นออปชั่นอะไรยังไงเนี่ยก็พยายามเล่นให้ตรงสายหรือว่าเลือกให้ตรงสายที่เราจะไปผมไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่าการตีบอสอะไรพวกนี้แล้วกันผมเพราะว่าการที่เราเลือกให้ตรงสายเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะผมพอเราถึงสายหนึ่งผ่านแล้วคิดว่าโอเคแล้วเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นสายหนึ่งก็ได้เพราะเกมนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มรูนได้อย่างต่อเนื่องผมแถมรูนที่เราใช้บางอันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะโยกถอดไปใช้ให้กับตัวละครตัวอื่นได้ที่มีความสามารถใกล้เคียงกันได้อย่างเช่นมาป่าหรือโคเดเลียเนี่ยรูนมันใกล้เคียงกันมากนะหรือว่าตัวแทงก์อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เกมนี้เนี่ยบอกเลยนะตัวแทงก์เนี่ยเราสามารถใส่รูนที่จะแทบจะสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่ให้มีรูนข้างต้นที่เราต้องการเอาไว้ก่อนพอเราได้รูนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีบวกไปถึงสัก12แล้วค่อยมาสับเปลี่ยนตัวอื่นก็ได้นะจะพูดประมาณนี้ก็คงไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมแล้วผมเราก็จะรันคลิปไปยาวๆเลยบางส่วนของคลิปเนี่ยผมอาจจะเน้นสปีดนิดนึงนะเพราะผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปผมเพราะว่าออโต้ทีนึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกันผมก็เดี๋ยวผมจะไปชะลอตอนช่วงประมาณสักบอสชั้นสุดท้ายแล้วกันนะก็เหมือนเดิมตัดคลิปภาพยาวๆไปปึ๊บThank you.
สำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็เหมือนเดิมว่าใครที่คิดว่ายังไงสำหรับการจัดทีมแบบนี้แต่โดนรวมเนี่ยผมออโต้มาเนี่ยผมก็ผ่านตลอดนะผมไม่ได้เฟลสักรอบเนี่ยช่วงที่ไม่ผ่านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวละคร AI มันไม่ยอมชุกแล้วกันนะตอนที่อยู่ในช่วงบอสเวฟ3เฟส2แล้วกันผมแต่โดยรวมผมว่าทีมนี้เนี่ยใครที่มีทีมคล้ายๆผมเนี่ยหรือตัวละครที่เหมือนกันเนี่ยถ้าอัดของถึงสักนิดนึงก็สามารถออโต้ผ่านได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าน้องหมาป่าเนี่ยสกิลมันเก่งด้วยตัวเองอยู่แล้วผมสิ่งที่เราสำคัญสำหรับการเล่นน้องหมาป่าก็คืออาจจะต้องทำรูนฟื้นฟูเลือดให้เยอะๆหน่อยเวลาเราโดนบอสไทโอต่อยมาเนี่ยจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราจะตายนะเพราะว่าถึงเธอน้องหมาป่ามันจะเด้งเลือดอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องที่แบบน้องจะตายนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะผมก็แน่นอนว่าใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับการจัดทีมนะผมก็นั่งอ่านทุกคอมเมนต์นะประมาณนี้เลยเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ